ือถ้าพี่เดชาเงียบได้จะดีมากอย่าให้ผมต้องลงมือกับพี่นะอืมเวลาผมลงมือกับพี่ไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวนะพี่เดชารู้เปล่าว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมส่งคนไปกระทืบแล้วนับวันนี้นะคือวันที่ผมเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นส.ส.อีกต่อไปผมจะเอาให้ถึงที่สุดให้หลุดจากความเป็นส.ส.คนกลางๆทำตัวเป็นมาเฟียแบบนี้ไม่ควรจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจนะหรือเต้007ข้อหาก็คือความผิดต่อเสรีภาพนะฮะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะฮะสองข้อหาสองกรรมนะครับจากปัญหากรณีเรื่องของคลิปเสียงครับเมื่อคืนนี้สองทุ่มเศษก็โทรเข้ามือถือผมแล้วข่มขู่นะทำนองว่าจะส่งคนมากระทืบใช้วิธีการแบบนักการเมืองยุคพลเอกประยุทธ์นะก็คือว่านะก็คืออะไรฮะก็ถ้าเห็นต่างก็ส่งคนกระทืบใช้วิธีการนอกระบบกฎหมายผมไม่ชอบส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ต้องกลับมานะครับให้หยุดหุบปากซะหยุดพิพากษ์วิจารณ์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาข่มขู่ผมนะครับมันลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นส.ส.แบบมาเฟียเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะกลับมาข่มขู่ประชาชนนะฮะผมต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะไปยื่นประธานชวนก็สอบจริยธรรมส่งศาลรัฐธรรมนูญยื่นปปช.นะครับเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรง3ที่ครับนะครับก็ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ว่าที่เขาโทรศัพท์ไปหาก็มีการล้อเล่นครับโอ้ครับนะลักษณะคำพูดไม่ใช่ล้อเล่นจริงจังครับนะครับเป็นลักษณะจริงจังแล้วก็อีกอย่างนึงเขายังมีการไลฟ์สดด้วยนะเห็นไหมหน้าตาขึงขังนะประกาศเตือนครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่หยุดผมจะใช้วิธีการทางการเมืองแสดงให้เห็นว่านักการเมืองในยุคพลเอกประยุทธ์นี่ทำไมมันป่าเถื่อนขนาดนี้นะครับอยากกลัวไหมฮะตอนก็พูดเนี่ยผมกลัวฮะนะตอนก็กลัวตอนนี้หายกลัวแล้วที่ว่าทางครอบครัวแล้วก็หวาดกลัวกับกรณีนี้คือครอบครัวผมก็ผวาแล้วก็อย่างหมาผมตกใจเลยไอเห็นไก่ไร้นี่มันตกใจเลยก็บอกว่าทำไมต้องทำกับพ่อเราแบบนี้คือยังไงไงเขาคงไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะนับวันนี้นะคือวันที่ผมเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นส.ส.อีกต่อไปผมจะเอาให้ถึงที่สุดให้หลุดจากความเป็นส.ส.นะครับนะคนกลางๆทำตัวเป็นมาเฟียแบบนี้ไม่ควรจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอโทษก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมคือเอาหลุดจากส.ส.ไปคือมันเหมือนคนที่บ้าอำนาจอ่ะอำนาจบาดใหญ่นะเขาคิดว่าเขาใหญ่เหลือเกินนะอยากจะข่มขู่อะไรใครก็ได้นะครับแล้วเขาก็ยอมรับเป็นเสียงเขาก็ยอมรับว่าขู่จริงนะผมก็อ้างผู้สื่อข่าวไทยรัฐมันเป็นพยานสองคนนะครับนะที่คุยกับเขาบอกว่าไม่พอใจกับการที่ไปว่าเขาเป็นนักตลกครับถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ไปใช้สิทธิทางศาลเนี่ยจะใช้วิธีการส่งคนมากระทืบส่งผมไปชายแดนภาคใต้กำจัดทิ้งโดยการยิงทิ้งได้ยังไงล่ะเขาเป็นส.ส.นะเขาไม่ใช่โจรก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เซ็นใบลาออกจากการเป็นส.ส.เพราะพฤติกรรมคุณเยี่ยงกว่ามาเฟียนะอำนาจเถื่อนนะผมขู่ได้จะกำจัดผมกำจัดทนายตั้มทนายรณรงค์ทนายอะไรรัชพลคุณนี่มันใหญ่จริงๆนะใหญ่จริงๆคุณเนี่ยนะคนแบบนี้ปล่อยให้เป็นส.ส.ได้ไงนะเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่กลับมาข่มขู่ประชาชนขนาดผมเป็นทนายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงยังจะโดนข่มขู่จะส่งคนไปกระทืบอ่ะแล้วพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคไทยศรีวิไลนะถ้าเกิดเห็นต่างเขาอ่ะเขาไม่ตบบ้องหูเลยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับว่าเขาเป็นคนที่เป็นเผด็จการหรือเป็นอะไรท่านประธานชวนฟังอยู่นะครับแบบนี้ผิดจริยธรรมไหมนะครับ